ไทยหลากหลายรสตามชาติพันธุ์และวัฒนธรรมภาคกลางกลมกล่อมภาคเหนือออกเค็มภาคอีสานออกเผ็ดและภาคใต้หรือปากใต้รสเฉพาะตัวทั้งเค็มเผ็ดเปรี้ยวกินแหนมพืชผักสมุนไพรพื้นบ้านกระเทียมพริกขี้หนูกะปิปลูกหยาบๆผัดน้ำมันพืชจนเหลืองหอมใส่กุ้งขาวล้างสะอาดเอาเปลือกหัวหางเส้นดำกลางหลังออกผัดพอสุกเพิ่มเนื้อสตอผ่าซี่น้ำปลาน้ำตาลปี๊บน้ำมะนาวหอมแดงซอยเป็นสตอและกุ้งผัดกะปิกระเทียมพริกขี้หนูโขลกหยาบๆผัดน้ำมันพืชใส่กะปิละลายน้ำเล็กน้อยผัดรวมกันเพิ่มหมู3ชั้นลวกน้ำเดือดซับแห้งหั่นชิ้นน้ำปลาน้ำตาลปี๊บใบมะกรูดฉีกพริกชี้ฟ้าแดงหั่นเฉียงต้นหอมหั่นท่อนเป็นหมู3ชั้นผัดกะปิพริกไทยดำกระเทียมขมิ้นเกลือป่นโขลกละเอียดคลุกปลากระบอกทอดในน้ำมันมากๆร้อนปานกลางให้กรอบนอกนุ่มในตักวางภาชนะซับน้ำมันได้ปลากระบอกทอดขมิ้นWe'll be right back.